วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Editor Chai Award นะครับของ Thailand Outdoor Channel รายการนี้นะครับเราไม่มีอะไรมากครับเราจะเอาอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ชิ้นโปรดของพวกเราที่เป็นนักเขียนหรือว่าผู้รีวิวอุปกรณ์ของ Thailand Outdoor Channel มาดูกันครับว่าพวกเราชอบใช้อะไรอุปกรณ์อะไรในสถานการณ์ต่างๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไปแคมป์คาร์ขี่จักรยานพายเรือหรือในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ตัวโปรดของผมในสถานการณ์ที่เราจะออกไปเดินป่ากำลังจะไปพอดีครับพรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปเข้าป่าในแม่ฮ่องสอนแล้ววันนี้จัดของแล้วนะครับลองมาดูกันว่าอุปกรณ์ Editor Chai Award ที่ผมมอบให้คืออะไรกันบ้างครับตัวแรกเลยนะครับเป้เกเกอรี่ Z45 นะครับมอมแมมเล็กน้อยต้องบอกว่าอุปกรณ์ Editor Chai Award หลายๆตัวที่ผมใช้มาบางตัวอาจจะใช้มาแล้วเป็น10ปีบางตัวก็ 4-5 ปีนะครับชิ้นแรกเนี่ยคือเป้เกเกอรี่ Z45 ผมใช้เกเกอรี่อยู่หลายใบมากนะครับแต่ใบที่ถูกใจที่สุดสำหรับการเดินป่าและคิดว่าขนาดเหมาะสมที่สุดเลยสำหรับเดินป่าเมืองไทยก็คือ Z45 ครับขนาด45ลิตรเนี่ยเราใส่ของใช้ส่วนตัวแล้วก็อุปกรณ์กองกลางไม่ว่าจะเป็นเครื่องครัวเตาตะเกียงหรืออาหารนะครับได้พอถ้าเรารู้จักจัดของนะครับขนาดไม่ใหญ่เกินไปครับคล่องตัวเวลาเดินป่าต้องก้มต้องมุดนะครับมันจะไม่สูงเกินจนไปเกี่ยวติดอะไรเข้าบรรทุกน้ำหนักได้ประมาณสัก 16-17 กิโลก็ยังแบกสบายนะครับด้วยโครงหลังที่รับน้ำหนักได้ดีกระจายน้ำหนักได้ดี16-17 กิโลเนี่ยไม่เจ็บหลังเจ็บไหล่แต่ว่าเราอาจจะเดินไม่ค่อยไหวนะครับมันหนักแล้วเคยขึ้นเขาจะรู้สึกว่ามันหนักนะครับลองมาดูกันต่อครับว่าของอื่นๆที่ผมจัดไว้ในเป้สำหรับเดินป่ามีอะไรกันบ้างกระเป๋าด้านบนนะครับของ Gregory เป็นซิปก็ผมก็จะใส่ของที่อาจจะต้องหยิบใช้บ่อยๆนะครับนี่เป็นแก้วกาแฟนะครับระหว่างทางเดินเราอาจจะต้มกาแฟกินกันบ้างก่อนเดินบ้างนะครับไฟฉายอันนี้เป็น Editor Chai Award ที่ผมมอบให้อีกอันนึงเลยถูกใจมาก Princeton Tech นะครับEOS เป็นไฟฉายที่ไฟฉายคาดหัวที่คล่องตัวมากให้แสงสว่างค่อนข้างมากมีโหมดให้เลือกที่เราจะใช้ในโหมดประหยัดไฟสำหรับส่องใกล้ๆใช้แบตเตอรี่ 3A 3ก้อนน้ำหนักเบามากนะครับแบตเตอรี่ 3A 3ก้อนใช้ได้เป็น100ชั่วโมงซึ่งหมายถึงว่าผมจะใช้ได้ 4-5 ทริปโดยพี่ไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ถ้าเราจะเดินทางไกลๆหลายๆวันนะครับให้มั่นใจเปลี่ยนถ่านไปชุดหนึ่งไม่ต้องเอาถ่านสำรองไปอยู่ได้แน่นอนกันน้ำกันกระแทกเป็นไฟฉายที่ไว้ใจได้ครับ EOS Editor Chai Award ตัวแรกนะครับนอกจากนั้นของอื่นๆนะครับที่ผมแพ็คไว้ข้างบนอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋ายาครับผมจะถ้าใครรู้จักผมจะรู้ดีว่าผมไม่ค่อยใช้rain cover เพราะ rain cover เนี่ยอาจจะป้องกันเป้ไม่ให้เปียกอาจจะป้องกันไม่ให้เปื้อนแต่จริงๆน้ำก็ยังเข้าครับผมจะแพ็คของผมทุกอย่างที่ไม่ต้องการให้เปียกน้ำเนี่ยใส่ถุงดำไม่รู้จะให้ editor ใช้ award ได้หรือเปล่านะครับถุงดำแต่ว่าผมใช้เป็นประจำนะครับเพราะว่ามันใช้ได้สารพัดอย่างใส่ของหรือว่าใส่ขยะออกมาก็ได้ก็จะมีกระเป๋ายาอันนึงครับที่บรรจุยาจำเป็นใส่ไว้นะครับแล้วก็แพ็คในถุงดำยากันยุงแปรงสีฟันนะครับเวลาเข้าป่าผมจะไม่ใช้สบู่ไม่ใช้แชมพูจะเหม็นกันบ้างก็ไม่เป็นไรครับเหม็นกันทุกคนเวลาเดินแต่ว่าสบู่และแชมพูเนี่ยมันเป็นสารเคมีที่เป็นอาหารของแบคทีเรียเวลาเราอาบน้ำในลำธารใช้สบู่ใช้แชมพูเนี่ยมันก็เท่ากับเพิ่มจำนวนแบคทีเรียในธรรมชาติไปด้วยก็จะทำให้น้ำเน่าเสียได้ต่อไปข้างในนะครับก็มีอันนี้เป็นผ้าเช็ดตัวแพ็คทาวหรือว่า MSR นะครับน้ำหนักเล็กน้ำหนักเบาขนาดเล็กมากนะครับแล้วก็แห้งเร็วนะครับซับน้ำได้เยอะแห้งเร็วผมใช้ไซส์ XL เลยก็สามารถจะนุ่งเปลี่ยนเสื้อผ้าได้นะครับน้ำหนักเบาเราตากแป๊บเดียวก็แห้งตัวนี้นะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้อีกชิ้นนึงก็คือ Primus Meal Set ครับก็ใช้เป็นจานชามส่วนตัวแล้วก็เผื่อให้เป็นกองกลางได้ด้วยบางส่วนนะครับเปิดมานะครับฝาเนี่ยก็ใช้เป็นจานข้าวของเราได้นะครับมีช้อนส้อมนะครับ
พราะปกตินั่งในป่าเนี่ยเราไม่มีโต๊ะวางแล้วก็ต้องถือจานมือหนึ่งแล้วก็ช้อนซ่อมมือหนึ่งนะครับอันนี้เวิร์กมากแล้วก็มีถ้วยอาจจะเป็นถ้วยน้ำนะครับเรากินน้ำหรือใส่น้ำแกงได้มีอันนี้ใส่เกลือใส่พริกไทยนะครับอันนี้อาจจะใส่น้ำปลาหรือว่าเครื่องปรุงอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นอับข้าวนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับมิลเซตเนี่ยนอกจากใช้เป็นจานชามระหว่างทานข้าวแล้วเนี่ยถ้าเราทำกับข้าวตอนเช้าแล้วต้องเดินป่าไปขอข้าวไปทานกลางวันเราก็แพ็คเข้าไปในมิลเซตนี่ได้เลยนะครับเป็นกล่องข้าวไปในตัวมีเขียงนะครับให้หั่นอะไรเล็กๆน้อยๆได้อันนี้เหลือจานอีกจานหนึ่งเป็นจานใส่กับข้าวกล่องกลางได้สบายๆนะครับอย่างอื่นนะครับเสื้อผ้าผมจะใช้เสื้อผ้าน้อยมากเวลาเข้าป่าครั้งนี้ไปแม่ฮ่องสอนได้ข่าวว่าหนาวครับก็มีเสื้อหนาวบ้างนะครับนอกนั้นก็จะเป็นแค่ชุดนอนอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ชุดชั้นในเอาไว้เปลี่ยนครับเสื้อผ้าผมก็จะมีแค่นี้เองที่ใหญ่นี่คือใหญ่เสื้อหนาวเป็นหลักเลยนะครับนอกจากนั้นอุปกรณ์เครื่องนอนหลักๆก็เต็นท์นะครับ MSR ฮับบ้าฮับบ้าตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเต็นท์นอน2คนเราก็ถ้าไปกับใครสักเพื่อนด้วยกันก็สามารถจะแชร์กันได้นะครับ2ถึงหลังแน่นอนได้2คนผมมีเปลสำรองตัวนี้เป็นนาโน7นะครับของ Grand Trunk เล็กมากในนี้มีเชือกสำหรับผูกเปลซึ่งก็ทำหน้าที่เป็นเชือกที่ใช้งานทั่วไปในแคมป์ด้วยครับเดี๋ยวมาดูกันอีกถุงหนึ่งที่ผมแพ็คไว้ในนี้จะเป็นเครื่องนอนนะครับก็คือมีแน่นอนครับมีที่รองนอนเทอร์มาเรสอันนี้เป็นรุ่นโปรไลท์นะครับโปรไลท์เป็นตัวที่เล็กและเบามากนะครับเดี๋ยวดูกันอันนี้เป็นเทคแบงเก็ตนะครับเทคแบงเก็ตผ้าห่มของเทอร์มาเรสที่ใช้ประกอบกับที่นอนเตานะครับเป็นอะไรอย่างอื่นไม่ได้นอกจากพรีมาสออมนิฟิลเครื่องกรองน้ำนะครับเครื่องกรองน้ำของแบตเตอร์พัสตูนกาวิตี้ซึ่งก็คงเห็นในหลายๆวิดีโอแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตะเกียงครับตะเกียงนี่ก็เป็นพรีมาสไมครอนแลนเทิร์นซึ่งเล็กมากที่เราแพ็คมาใส่กระเป๋าใส่กล่องมาได้นะครับสบายมากระหว่างเดินทางก็มีขวดน้ำอันนี้ขวดที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็นขวดน้ำสเตนเลสของ GSI นะครับความจุประมาณอันนี้เป็น750มิลลิลิตรนะครับก็พอแล้วสำหรับการเดินทางไปจนถึงจุดหน้าที่เราจะกรองน้ำกันทีเดี๋ยวลองมาดูครับว่าอุปกรณ์นี้เวลาใช้งานจะเป็นยังไงคราวนี้ลองมาดูอุปกรณ์ที่เราเอามาใช้กันจริงๆดูบ้างนะครับอันแรกเต็นท์ครับMSR ฮับบ้าฮับบ้านะครับก็คงเคยเห็นกันมาในหลายวิดีโอแล้วเป็นเต็นท์ที่มีน้ำหนักเบานะครับเสาเป็นอลูมิเนียมนอนสบายครับตัวเต็นท์เป็นมุ้งนอนได้2คนนะครับเราไปเดินป่าเนี้ยก็แชร์กันได้กับเพื่อน2คนแบ่งกันแบกไปนะครับซึ่งผมเชื่อว่าพอแบ่งกันแบกแล้วเนี่ยน้ำหนักเต็นท์ซึ่งหนักประมาณสัก2กิโลนะครับตัวนี้ไม่ถึง2กิโลดีแบ่งกันแบก2คนเนี่ยเบากว่าการแบกเปลไปนอนคนละอันมากเลยนะครับข้างในนะครับอุปกรณ์เครื่องนอนที่เดี๋ยวนี้ขาดไม่ได้แล้วสำหรับผมก็คือแผ่นรองนอนThermarest นะครับตัวที่ผมใช้เนี่ยเป็นรุ่น ProLite นะครับ ProLite เป็นแผ่นรองนอนน้ำหนักเบาสำหรับคนที่ชอบเดินป่าหนา1นิ้วนะครับแต่เป็น1นิ้วที่มีคุณภาพมากนะครับนอนสบายไม่ปวดหลังไม่เจ็บกับจุดที่เรากดทับกับพื้นนะครับเทคแบงเก็ตนะครับเทคแบงเก็ตของ Thermarest ก็เป็นที่นอนที่ผ้าห่มที่นอนอุ่นมากนะครับเวลาที่เราเข้าป่าเนี่ยเราต้องการลดน้ำหนักต่างๆเราไม่จำเป็นต้องใช้ถุงนอนครับใช้ผ้าห่มก็พอเพราะว่าที่นอน Thermarest เนี่ยช่วยให้อุ่นทั้งด้านล่างอยู่แล้วเราก็ซื้อผ้าห่มไปใช้นะครับแล้วผ้าห่มเนี่ยเราสามารถจะซื้ออุปกรณ์ติดเข้ากับ Thermarest ได้นะครับเราประกอบติดเข้าไปกับเทอร์มาเรสก็เป็นถุงนอนในตัวนะครับนี่ก็คืออุปกรณ์เครื่องนอนเต็นท์ที่รองนอนแล้วก็ผ้าห่มนะครับต่อมาก็คือเครื่องแสงสว่างนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราไปกัน 3-4 คนเอาตะเกียงไปดวงเดียวก็พอนะครับเจ้าไมครอนแลนเทิร์นกลาสตัวนี้สว่างมาก
นะครับ1ตัวแก๊ส1กระป๋องไปสัก 3-4 คืนอยู่ได้สบายเพราะเราก็จุดแค่ช่วงหัวค่ำนะครับแล้วก็ทำกับข้าวคุยกันเสร็จ 3-4 ทุ่มเราก็นอนแล้วก็ปิดละอยู่ได้ 3-4 คืนสบายนะครับไมโครแลนเทิร์นกลาสเตานะครับเช่นเดียวกันไม่จำเป็นต้องไปคนละตัวนะครับเตาสมมติเราไปสัก4คนเนี่ยปกติแล้วผมก็จะมีเตากันสัก2ตัวนะครับตัวที่ผมใช้อยู่ก็คือ Primus Omnifuel นะครับ Omnifuel เนี่ยใช้เชื้อเพลิงได้สารพัดอย่างแต่ปกติแล้วผมก็จะใช้กับน้ำมันเบนซินที่ว่ามันหาง่ายที่สุดนะครับอาจจะเป็นเบนซินขาวหรือว่าน้ำมันเบนซินธรรมดานะครับ9591ได้หมดมีข้อเตือนว่าการใช้น้ำมันเบนซินที่เป็นแก๊สโซฮอลเนี่ยจะทำให้พวกลูกยางและวาล์วเสียได้เร็วนะครับซึ่งผมก็ต้องเปลี่ยนวาล์วยางซีลยางไปแล้วนะครับก็แนะนำว่าให้ใช้เบนซินที่ไม่ใช่แก๊สโซฮอลนะครับOmnifuel ครับแน่นอนเป็นเตาในดวงใจแล้วก็ได้รับ Editor Choice Award จากผมโดยไม่ต้องสงสัยเลยเตานะครับอุปกรณ์เครื่องครัวนะครับที่ผมใช้ติดตัวอยู่เช่นเดียวกันเป็นชุดที่ผมว่าใช้ได้ 3-4 คนนะครับเป็นชุดไม่เล็กนะครับถ้าเดินทางแค่คน2คนก็เอาชุดเล็กกว่านี้ไปแต่ส่วนใหญ่เราไปกันเป็นคณะอยู่แล้วอันนี้เป็นชุดหม้อของ Primus ครับ Primus LightTechก็จะมีกระทะ1อันก็จะดูเก่าหน่อยนะครับใช้มานานมากแล้วน่าจะสัก 2-3 ปีแล้วนะครับมีกระทะนะครับมีหม้อ2ใบนะครับมีที่จับหม้อมาให้อยู่แล้วแล้วผมก็เอาตะหลิวของ GSI นะครับที่เป็นตะหลิวพับได้เนี่ยใส่มาในชุดหม้อของ Primus ด้วยนะครับแค่นี้หม้อขนาดหม้อ Primus ขนาดนี้นะครับทำกับข้าวหุงข้าวกินได้4คนสบายๆนะครับ4คนได้แล้วก็กระทะก็ทอดอาหารนะครับทำน้ำแกงพอแล้วสำหรับทำกับข้าวในปากง่ายๆนะครับนี่ก็คือ Primus LightTech ข้างหลังนี้เปลครับเมื่อกี้ที่อยู่ในถุงเล็กๆพาราชูทแฮมม็อกนะครับของแกรนด์ทรังเล็กมากเบามากนะครับผมเอาเชือกเส้นเล็กๆมาเชือกนี้ผมใช้เชือกเล็กแต่ยาวเพราะว่าเราบางครั้งเราอาจจะใช้ทำอย่างอื่นทำราวตัดผ้าทำอะไรหรือว่ายืดระยะผูกเปลออกไปได้นะครับผมตัดข้างละ5เมตรมาสองข้างนะครับอีกอันที่ขาดไม่ได้เลยนะครับจำเป็นมากสำหรับการเดินป่าก็คือเครื่องกรองน้ำอันนี้เป็นเครื่องกรองน้ำ Clean Stream นะครับของ Tetapass ผมใช้มาพักใหญ่และใช้ทุกทริปเลยนะครับคนที่เดินป่าด้วยกันก็บอกว่าจะไปด้วยกันทุกคนก็ต้องเตือนแบบอย่าลืมผมอย่าลืมอันนี้ไปด้วยเพราะเราใช้กันทั้งคณะนะครับไปกัน4คน5คนหรือ10คนก็ยังใช้ขึ้นกองน้ำอันเดียวนี้ได้ไปถึงแหล่งน้ำธรรมชาติเราก็ตักน้ำใส่ในถุงที่เราเขียนว่าถุงเดอร์ตี้ทิ้งไว้ให้น้ำไหลลงไปนะครับในถุงสะอาด4ลิตรเนี่ยใช้เวลาประมาณ2นาทีครึ่งนะครับเราก็จะมีน้ำสะอาดบริโภคกันในแคมป์นี่แหละครับก็เป็นอุปกรณ์คร่าวๆนะครับที่ผมโดยส่วนตัวแล้วเป็นอุปกรณ์ที่ผมชอบมากนะครับแล้วก็ขอมอบ Editor Choice Award ของ Tuggle ให้กับอุปกรณ์เหล่านี้ครับ